คสนี้น้องติดเชื้อโควิด19วันนี้วันที่16นะครับไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาแล้วก็ผ่านมา16วันยังไม่มีรถพยาบาลมารับเลยนะครับแล้วช่วงประมาณวันที่8ถึงวันที่10เนี่ยน้องมีอาการหนักมากหายใจไม่ออกเหนื่อยหอบแล้วก็อาเจียนนะครับน้องก็เลยโทรหาทุกสายด่วนแต่ก็ยังไม่มีใครมารับนะครับน้องก็เลยตัดสินใจเอาสมุนไพรที่มีในบ้านเนี่ยมาต้มกินก็มีกระชายขาวข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดอย่างเงี้ยนะครับมาต้มแล้วก็น้องดมเวลาต้มแล้วเดือดอ่ะแล้วก็สูดหายใจเข้าไปน้องบอกว่าช่วยได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาต้มดื่มด้วยอันนี้คือหม้อที่เราต้มประจำเลยใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้คือหม้อนะครับที่น้องเขาว่าต้มประจำมาเป็นประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วไม่มีหน่วยงานอะไรมาเลยน้องเนี่ยเขาคิดหาสมุนไพรอ่ะก็คือได้มาจากหมอเภสัชที่เขารู้จักอ่ะ